เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันป่าไม้ที่เมามาหอหีบ2ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก็ได้นำคำสั่งฟ้องศาลจังหวัดมุกดาหารที่พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลฐานความผิดทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรับเอาไว้ซ่อนเร้นจำหน่ายหรือว่าช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือว่าของป่าที่ตนเองรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือว่าของป่าที่มีผู้ได้มาเตือนการกระทำความผิดกฎหมายและก็มีไม้ท่อนห่วงห้ามอันที่มิได้แปรรูปเอาไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยที่เจ้าหน้าที่จะได้นำคำสั่งฟ้องจำนวน6หน้าไปติดประกาศเอาไว้4แห่งได้แก่เทศบาลตำบลกกตูมที่ว่าการอำเภอดงหลวงบ้านกำนันตำบลกกตูมและก็บ้านนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกกอกแห่งละ1ฉบับโดยที่ทางด้านของนายศรีวิชัยชาวดงนายกเทศมนตรีตำบลโกกระบุเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นำเอกสารคำสั่งฟ้องนายชยพลวิภามาติดประกาศที่ป้ายหน้าเทศบาลกกตูมโดยที่ให้ตนเป็นผู้เซ็นหนังสือรับรองในฐานะพยานในการแจ้งให้ทราบว่ามีการสั่งฟ้องนายชยพลแล้วซึ่งก็ขั้นตอนดังกล่าวก็เป็นขั้นปกติไม่ได้เป็นขั้นตอนเร่งรัดแต่อย่างใดหลังจากเจ้าหน้าที่ติดประกาศที่เทศบาลตำบลกกตูมแล้วก็ได้นำเอกสารคำสั่งฟ้องอีก3ฉบับไปติดประกาศไว้ที่อำเภอดงหลวง1ฉบับบ้านกำนันตำบลกกตูมและก็บ้านของผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่บ้านกกอกอีก1ฉบับ